คนเป็นพ่อไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับมีบ้านก็เหมือนไม่มีมีลูกก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าลูกเนี่ยเสพยาติดยาหนักนะครับสุดท้ายบ้านหรือว่าต้องไม่เรียกบ้านสิเนาะที่อยู่อาศัยที่พ่อต้องนอนหลับอยู่คือตรงนี้คุณผู้ชมฮะดูคลิปนี้ฮะหมอเหรอเออไม่มีอะแล้วยุงไม่กัดก็นี่ไงมันก็ขัดแต่ผมก็มีผ้าพาดกระนิ้วปากคอยปักอยู่เรื่อยบางทีผมก็นอนบนเบาะผมโมโหเขาว่าผมก็แค้นเหมือนกันผมไม่ไหวเนี่ยผมก็ต้องนอนอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ผมรอผู้โดยสารเนี่ยก็นอนหลับไหมมันก็ไม่หลับแต่เราก็ต้องคอยปักอยู่เงี้ยเรื่อยถ้ามีคนมาเรียกก็ออกมีคนมาเรียกแล้วก็ไปยุงมันเยอะนะใช่ตุกตุกเป็นที่หลับนอนเหรอครับใช่ถูกครับก็หลับนอนเนี่ยฮะนอนอยู่บนนี่เลยตุกตุกนี่เลยนะครับที่หลับที่นอนของคุณทวีพึ่งจาบอายุ67ปีนะครับนอนอยู่ยากลำบากมากหลังขดหลังแข็งคือมันก็นอนไม่เต็มที่นะดูคือเนี่ยฮะเอาหลังพิงตรงนั้นเท้าเข่าก็ต้องงอแล้วคือต้องนอนงออย่างเงี้ยแหละพิงกี่ชั่วโมงอ่ะทั้งคืนอ่ะแล้วนอนท่าแบบนี้พักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้เลยตื่นมาปุ๊บมันจะปวดจะเมื่อยตามตัวเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับคุณนนทรานุวัฒน์พรหมจันทร์ประธานคณะติดตามงานนนทบุรีก็ประสานกับผู้สื่อข่าวข่าวใหญ่เนี่ยไปทําข่าวช่วยเหลือนะครับคุณทวีนี่แหละครับซึ่งมาพร้อมกับหลานสาวอายุ16ปีเล่าเหตุการณ์บอกว่าถูกนายพันธศักดิ์อายุ40ปีลูกชายซึ่งเป็นสาวประเภท2เนี่ยติดยาบ้าอย่างหนักทำร้ายร่างกายนะครับครูบอกเลยถ้าเจอเนี่ยจะซ้อมแน่ไม่เป็นอันหลับอันนอนนะครับพาไปบำบัดหลายครั้งแล้วก็กลับมาเสพยาต่ออีกก่อนหน้านี้ถูกลูกกัดนิ้วจนเกือบจะขาดครับคุณผู้ชมทนไม่ไหวล่าสุดเมื่อคืนนะครับก็ปรากฏมีอาการหงุดหงิดเพราะว่าหาเงินไปซื้อยามาเสพไม่ได้เดินมาถึงตาขวางมองพ่อตาขวางเลยแล้วก็หลานสาวเดินหาอาวุธที่จะมาทำร้ายทุกคนก็กลัวครับกลัวไม่กล้านอนด้วยตัดสินใจพาหลานสาวเนี่ยออกจากห้องแล้วก็ขับตุ๊กๆไปส่งหลานสาวนอนค้างที่บ้านย่าแทนส่วนตนเองก็ขับตุ๊กๆไปอาศัยหลับนอนนะครับตามหน้าร้านสะดวกซื้ออ่ะลองฟังคนเป็นพ่อเล่าเหตุการณ์ที่ลูกติดยากันหน่อยครับเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายคนอื่นแต่เขาจะคอยจะจ้องจะเล่นงานด่าพ่อด่าแม่ด่าหลานด่าพี่ด่าน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยทำร้ายร่างกายลุงไหมทำบ่อย3ครั้งแล้วนะทำอะไรบ้างก็กัดนิ้วผมเนี่ยเกือบขาดเลยแล้วไงอีกแล้วก็มาตีผมเอาอะไรตีคะเอาไม้ตีผมสู้กันผมก็จะแทงเขาแต่ผมถ้าเกิดผมทำจริงๆผมก็ทำได้แต่นี่เขาเป็นลูกผมไม่อยากถ้าทำตรงไปแล้วเดี๋ยวผมติดคุกถ้าทางเขาตายแล้วเดี๋ยวผมติดคุกผมมีสติไงผมก็เลยต้องยอมให้เขาตีพอยอมตีปุ๊บพอผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือคนในครอบครัวเนาะก็เข้าใจเลยนะครับแล้วก็คนเป็นลูกเองจะมาทำร้ายพ่อแบบนี้พ่อก็ต้องยอมหนีออกมานะครับกลัวแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณลุงทวีเนี่ยกลับไปที่ห้องเสื้อผ้าของคุณลุงเองถูกมีดตัดขาดไปหลายตัวหุยน่ากลัวนะค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมสภาพที่เป็นแบบนี้ก็เลยไม่กล้ากลับไปนอนพักที่บ้านคือกลัวเดี๋ยวถ้าลูกมาถึงปุ๊บจะถูกลูกคนนี้ทำร้ายจนตายนะครับอยากวิงวอนให้หน่วยงานเนี่ยลงมาช่วยเหลือจับตัวลูกไปติดคุกได้จะดีมากเพราะถ้าหากว่าจับไปบำบัดกลับมามันก็เหมือนเดิมอีกเป็นวังวนเดิมไงหายปุ๊บกลับมาเสพปุ๊บทำร้ายตนเองแล้วก็โดนจับไปแบบนี้อีกนะครับล่าสุดฝ่ายปกครองกับตำรวจครับเดินทางมายังห้องพักของคุณลุงทวีพบลูกชายของคุณลุงเนี่ยกำลังเสพยาบ้าแบบพอดีคุมตัวแล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลศรีธัญญาบำบัดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเรื่องแบบนี้ดูมันจะเป็นวังวนแล้วเราก็เล่าทุกวันนะคะปัญหาของยาเสพติดเนี่ยต้องแก้ที่ต้นเหตุการลักลอบค้ายาขบวนการขายยาจำหน่ายยาแบบนี้